เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2563คนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่สังฆราชหรือไพ่พระนะคะก็ถือว่าไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดนะคะล้วนแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณนะคะเวลาคุณมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนะคะคุณต้องขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะปัญหาอุปสรรคก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะเช่นขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เอ็นดูรักใคร่เรานะคะคุณก็จะสมปรารถนาเช่นว่าคุณทำธุรกิจการค้านะคะคุณก็ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความกว้างขวางในวงสังคมนะคะค่อนชั้นก็จะช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะให้นำพาชื่อเสียงหรือความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานชี้แนวทางนะคะแนะนำลูกค้าให้เราอย่างนี้นะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะธุรกิจของคุณอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างชาติหรือนำเข้าส่งออกสินค้านะคะจากต่างชาติมาขายนำเข้าสินค้ามาขายหรือส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศนะคะติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าจะนำพาเงินทองชื่อเสียงในเรื่องของธุรกิจการค้ามาสู่คุณนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานประจำรับราชการนะคะคุณว่างงานก็จะมีคนฝากงานให้นะคะแล้วก็คนทำงานอิสระนะคะก็ถือว่าจะมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์นะคะมีคนมาว่าจ้างคุณนะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะคุณก็คนทำงานประจำไม่ว่ารับราชการหรือทำงานอิสระทั่วงานเอกชนอย่างนี้นะคะก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือบางคนก็เปลี่ยนงานนะคะมีคนผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำงานดีๆให้ก็ได้นะคะสำหรับโชคลาภนะคะก็ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือขอพรท่านนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาไม่ต้องห่วงในเรื่องของการเรียนเลยนะคะไพ่สังฆราชหรือไพ่พาก็ถือว่าน้องเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะเรียนต่อได้ถึงระดับด็อกเตอร์นะคะหวังเกียรตินิยมคุณได้แน่นอนนะคะตอนจบการศึกษานะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่พระราชานะคะ Emperor ก็ถือว่าคุณมีความมั่นคงไม่ว่าจะในเรื่องของการงานนะคะหรือธุรกิจการค้าก็ถือว่ามั่นคงเป็นลำดับนะคะมีอะไรที่ต่อยอดได้ในชีวิตนะคะเงินทองไหลมาเทนมานะคะธุรกิจการค้าของคุณนะคะดำเนินไปด้วยดีนะคะมีความก้าวหน้ามีชื่อเสียงนะคะในไม่ว่าในโลกออนไลน์หรือในโลกของหน้าร้านนะคะก็ถือว่าในค้าขายในแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีอะไรที่ส่งเสริมคุณนะคะมีธุรกิจการค้าที่มีความก้าวหน้าเช่นว่าคุณต่อยอดนะคะคุณเอาโปรเจกต์เล็กๆน้อยๆนะคะมานำเสนออย่างนี้นะคะลูกค้าก็จะได้มีการต่อยอดในทางที่ดีนะคะมีเงินมีทองไหลมาเทมานะคะหรือบางคนก็อาจจะออกจากงานมานะคะเปิดธุรกิจของคุณก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอุปสรรคเล็กๆน้อยๆในตอนแรกนะคะแต่ต่อไปนะคะก็มีความรุ่งเรืองในเรื่องของธุรกิจการค้าแน่นอนนะคะหรือนำเข้าส่งออกจากต่างประเทศนะคะนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับคนทำงานประจำนะคะก็อาจจะมีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักในเรื่องของการงานรวมทั้งอาจจะต้องเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศนะคะบางคนรับราชการก็อาจจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเป็นลำดับนะคะก็ถือว่าบางคนอาจจะยกตัวอย่างเช่นว่าเป็นอาจารย์สอนอยู่ดีๆอย่างนี้นะคะก็อยู่ๆก็ไปสอบเป็นรองผอ.หรือเป็นผอ.ได้อย่างนี้นะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจากการสอบแข่งขันนะคะหรือบางคนทำงานราชการมานานยังไม่ได้รับตำแหน่งราชการเต็มตัวอยู่ๆก็ได้ตำแหน่งมาตูมเดียวอย่างนี้นะคะก็ถือว่ามีความมั่นคงในชีวิตนะคะไพ่พระราชานะคะไม่ว่าธุรกิจการค้าหรืออาชีพใดก็ตามนะคะก็ถือว่านำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่คุณนะคะถามเรื่องโชคลาภแม่ขุนทองคิดว่าจะเน้นนะคะจากการที่เราทำธุรกิจค้าขายหรือการงานมากกว่านะคะสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาผลการเรียนผลการสอบออกมายอดเยี่ยมแน่นอนนะคะไพ่พระราชานะคะหรือบางคนก็อาจจะจบการศึกษาแล้วนะคะสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้นะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่7ถ้วยนะคะคุณเป็นคนที่เจ้าโปรเจกต์นะคะมีโปรเจกต์มากมายที่จะทำนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบโปรเจกต์ไหนมานะคะก็ถือว่าให้เป็นโปรเจกต์ที่ต่อยอดได้ดีนะคะเช่นว่าลงทุนน้อยนะคะได้กำไรดีอย่างนี้นะคะค่อยๆเอามานะคะโปรเจกต์
สมมุติว่าโปรเจกต์แรกทำไม่สำเร็จนะคะคุณก็มีโปรเจกต์ต่อๆไปเรื่อยๆนะคะถือว่านำพาเงินทองชื่อเสียงมาสู่คุณอยู่แล้วนะคะธุรกิจการค้านะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะมีความแตกต่างจากคนอื่นมีไอเดียมากมายนะคะที่จะทำนะคะก็ยกเอาโปรเจกต์ที่เป็นไปได้ในภาวะปัจจุบันมาทำนะคะก็จะนำพาชื่อเสียงเงินทองมาสู่คุณนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานด้านใดก็ตามนะคะช่วงนี้นะคะก็ถือว่าคุณจะมีการติดต่อเจรจาสื่อสารนะคะไม่ว่ากับคู่ค้าคู่สัญญาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตำแหน่งนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพใดก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมีความก้าวหน้านะคะก็บางครั้งนะคะเราก็ต้องวิ่งหาโอกาสนะคะจะให้โอกาสมาวิ่งหาเรามันก็ยากอยู่ในภาวะปัจจุบันนะคะก็คืออาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการที่วิ่งชนทุกๆอย่างนะคะเช่นว่าหาโอกาสให้ตัวเองนะคะบางคนอาจจะต้องสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในการที่อาจจะรับราชการนะคะให้มีความก้าวหน้าจากที่เราแบบไม่อยากจะแข่งขันกับใครเราก็ต้องลุกขึ้นมาแข่งขันหนีนะคะก็จะมีโชคลาภจากการงานนะคะสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะช่วงนี้อาจจะหลั่นล้านิดนึงนะคะไม่ได้ใส่ใจเรื่องการเรียนนะคะขอให้อย่าประมาทนะคะถ้าไม่ประมาทแล้วผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าจะเป็นไปด้วยดีแน่นอนนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่หกไม้เท้านะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะได้อะไรจากการรอคอยเช่นว่าคุณรอตำแหน่งนะคะคุณก็จะได้รับเลื่อนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือบางคนรอคอยงานก็จะได้รับงานที่ดีแล้วนะคะรอคอยโปรเจกต์หรือรอคอยสินค้าที่จะเอามาขายนะคะก็ถือว่าพอสินค้ามาก็ขายถล่มทลายนะคะต้องสั่งใหม่นะคะอย่างนี้นะคะหรือรอคอยธุรกิจการค้าให้มีความเจริญรุ่งเรืองแต่จากนี้ไปนะคะก็จะนำธุรกิจการค้าของคุณก็เจริญรุ่งเรืองแน่นอนนะคะเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์หรือที่รู้จักในวงการธุรกิจของคุณไม่ว่าธุรกิจไหนนะคะก็ถือว่ามีความมั่นคงนะคะจะได้ความสำเร็จจากการรอคอยนะคะหกไม้เท้านะคะก็ถือว่าดีนะคะหรือบางคนก็รอคอยโชคลาภนะคะโชคลาภก็จะมาแล้วในช่วงนี้จากนี้ไปนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบนะคะจากการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจก็ออกมาดีนะคะบางคนรอคอยข่าวของการจบการศึกษานะคะจบสมหวังแน่นอนนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่อัศวินถือเหรียญ นะคะช่วงนี้ได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะถึงว่าเงินไม่ก้อนใหญ่ก็เป็นก้อนกลางๆหลายๆก้อนนำพาโชคลาภมาสู่คุณบางทีถามเรื่องโชคลาภนะคะก็จะได้มาแต่ไม่ได้ก้อนใหญ่มากมายนะคะก็เป็นโชคลาภที่คุณได้มาเคลียร์อะไรได้บางตัวนะคะก็ถือว่าดีนะคะไม่ว่าทำธุรกิจค้าขายนะคะก็ถือว่าลงทุนไปก็ได้กำไรกลับมาแต่เขาก็เน้นในการลงทุนที่ไม่ต้องมากมายนะคะไม่ต้องอลังการงานสร้างอะไรอย่างนี้นะคะทำเล็กๆไปค่อยๆขยับขยายไปต่อยอดไปเรื่อยๆแบบไม่ประมาทอย่างนี้นะคะก็จะถือว่าธุรกิจก็จะเป็นไปด้วยดีต่อยอดได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือรับราชการต่างๆนะคะก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะบางคนก็จะได้โอกาสมีคนมาว่าจ้างงานคุณนะคะทำจ็อบพิเศษอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับโชคลาภก็มีอยู่แล้วนะคะจากการเสี่ยงที่แม่ขุนทองบอกแต่มันก็ไม่ได้ก้อนใหญ่มากมายนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาถือว่าผลการเรียนก็เป็นไปด้วยดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะคุณก็มุ่งมั่นตั้งใจเรียนดีนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่ราชาถือไม้เท้านะคะคุณเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดคุณล้วนประสบความสำเร็จทั้งนั้นนะคะคุณมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะเอาจริงเอาจังกับการงานนะคะถือว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะไม่ว่างานที่คุณไม่เคยจับเคยทำมาก่อนคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับใช้ได้ไปตลอดแล้วมีความก้าวหน้าแน่นอนนะคะมีความต่อมีการต่อยอดได้ในทุกเรื่องนะคะทำอาชีพใดก็ล้วนมีความสำเร็จนะคะไม่ว่าหน้าที่การงานก็มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตำแหน่งนี้นะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจการค้าก็ถือว่าการค้าของคุณเจริญรุ่งเรืองนะคะมีปัญหาอุปสรรคคุณก็ค่อยๆแก้ไขไปทีละเปาะนะคะก็สามารถที่จะอยู่ในวงการธุรกิจของคุณได้ยาวๆนะคะไม่โลภอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยไปอย่างนี้นะคะมีความมั่นคงนะคะ
ค่อยเป็นค่อยไปแต่มีความมั่นคงอย่างนี้นะคะไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ถือว่าต่อยอดไปได้ตลอดชีวิตนะคะเงินทองไหลมาเทมาจากการทําธุรกิจการค้านะคะรู้จักกินรู้จักใช้อย่างนี้นะคะโชคลาภก็ได้จากการงานนะคะสําหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาผลการเรียนผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆอยู่แล้วนะคะคุณจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็คุณก็อาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้แน่นอนนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่6ถ้วยนะคะก็ถือว่าบางคนก็ทำธุรกิจการค้าอาจจะทำเอาโปรเจกต์เก่าๆนะคะมาปัดฝุ่นออกมาทำใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะเอาสินค้าเก่าๆที่ดองอยู่นะคะที่ขายไม่ได้เอาออกมาขายนะคะก็ถือว่าจะทำเงินทองมาให้คุณนะคะต่อยอดเอาธุรกิจการค้าเก่าๆนะคะที่เคยทิ้งไปแล้วนะคะกลับมาอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็ทำงานประจำนะคะอาจจะที่ทำงานเก่าเรียกตัวให้กลับไปอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนรับราชการนะคะยกย้ายมาอยู่ที่ใหม่นะคะแต่อาจจะยกย้ายกลับไปที่เดิมนะคะในตำแหน่งที่ใหญ่กว่าสูงกว่านะคะมีความมั่นคงขึ้นอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดี6ถ้วยนะคะก็ถือว่ามีอะไรเก่าๆที่ทำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่คุณนะคะหรือบางคนค้าของเก่านะคะเอาสินค้าเก่าๆมาขายหรือขายทรัพย์สินมรดกที่ดินเก่าๆได้จากการที่เราประกาศขายมา 20-30 ปีขายไม่ได้อย่างนี้นะคะแต่อยู่ๆก็กลับมาขายได้นะคะเอาสินค้าเก่าๆออกมาขายก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าก็ได้นะคะมีอะไรที่ต่อยอดในเรื่องของทรัพย์สินเก่าๆมรดกเก่าๆนะคะก็ถือว่าจะนำพาเงินทองมาให้คุณอย่างนี้นะคะสำหรับโชคลาภนะคะคุณก็จะมีโชคลาภกับเรื่องเก่าๆนะคะได้เงินเก่าได้เงินจากสิ่งของเก่าๆนะคะก็ถือว่าดีนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะเพื่อนฝูงก็นำพานะคะช่วยเหลือกันในเรื่องของการเรียนเราช่วยเหลือเขาเขาก็ช่วยเหลือเรานะคะผลการเรียนผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกับขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมาขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ